ก็ทักทายเพื่อนๆแล้วก็น้องๆอีกครั้งนะครับกับการเรียนในส่วนของปี2020นะครับตอนที่แล้วเราได้ดูใน2ตอน2ช่วงไปในเรื่องของการแก้ไขข้อมูลผ่านทาง Project Information นะครับรวมถึงการกรอกข้อมูลผ่านตารางในช่องของหน้าต่าง Property นะคือช่องนี้นะครับผมก็เช่นเดิมนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ฝากสวัสดีทุกท่านในส่วนของน้องๆเพื่อนๆทุกท่านที่เป็นสมาชิกของห้องเรียนออนไลน์หรือเพจของห้องเรียนออนไลน์นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเข้าไปทักทายนิดนึงอันนี้เป็นห้องเรียนออนไลน์ในส่วนของ Facebook นะครับผมเป็นกลุ่มนะครับก็สมาชิกประมาณตอนนี้ประมาณ 2,000 กว่าท่านนะครับผมแล้วก็ทักทายในส่วนของสมาชิกใหม่ด้วยนะครับก็ฝากปฏิบัติตามในส่วนของกฎของห้องด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเพจนะครับเพจห้องเรียนออนไลน์นะครับอันนี้ก็ฝากติดตามเพจหรือกดไลค์กดถูกใจต่างๆด้วยเลยกันนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะโอเคมาดูกันนะครับวันนี้เราก็ยังใช้หนังสือเล่มนี้อยู่วันนี้จะต่อกันในหน้าที่481ตรงหัวข้อที่ 6.7 การเขียนคำอธิบายและสัญลักษณ์ต่างๆเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็คือมันมีอยู่แล้วแต่จะเพิ่มเติมเข้าไปอย่างไรคือจะทำให้แบบมันออกมาสวยงามได้อย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนกลัวว่าผลิตภัณฑ์ของ Autodesk ตัวนี้นะฮะหรือ Revit BIM หรือบางคนเรียกว่าเป็น BIM เฉยๆเนี่ยนะครับผมมันจะสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่หน้า481ตรงหัวข้อ 6.7 เป็นต้นไปนะครับผมประมาณนั้นก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับน้องๆเปิดไปในหน้า481เนาะมาดูตรงนี้ก่อนผมอยากจะให้น้องๆดูแบบนี้ในวรรคตรงเริ่มตั้งแต่หัวข้อที่ 6.7 เนี่ยขั้นตอนนะครับรายละเอียดอันนี้เขามันเป็นเหมือนกับการกึ่งที่จะอธิบายก่อนยังไม่ได้มีการเริ่มต้นของการคลิกไปที่หน้าโปรแกรมนะในนี้อย่างที่ผมแจ้งไปในวิดีโอตอนที่แล้วนะผมอยากให้น้องๆใช้แบบฝึกหัดที่เราสร้างขึ้นมาของวิดีโอตอนที่แล้วมาสร้างต่อเลยเนื่องจากว่าถ้าน้องๆเปิดไปในหน้าที่482ตรงย่อหน้าที่2ที่นี่บอกว่าทดลองเขียนโดยก่อนอื่นเปิดนะครับไฟล์06036อะไรเงี้ยก็คือเป็นไฟล์ที่จะเปิดขึ้นมาใช้งานผมอยากให้ใช้ตัวของไฟล์ครั้งที่แล้วเลยก็คือใช้ตัวนี้เลยนะครับใช้ตัวนี้เลยส่วนใครไม่มีเพิ่งเข้ามาชมก็ค่อยเปิดตามนี้นะครับค่อยเปิดตามนี้ไอ้ไฟล์ตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนในชุดการเรียนการสอนเนี่ยคนไหนน้องๆคนไหนซื้อไปก็จะมีคู่มือการเรียนการสอนเปิดตรงหัวข้อ exercise น่ะมันจะมีลีดรายการออกมาอยู่ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับตรงนั้นแหละเนาะดังนั้นก็อาจจะหาดูหนังสือมาไว้เรียนตามแล้วกันนะครับผมโอเคมาดูกันต่อนะในเงื่อนไขตรงนี้นะครับมันจะมีการเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังน้องๆดูตั้งแต่ย่อหน้าที่2นะครับที่นี่บอกว่าในการเขียนข้อความตัวอักษรจริงๆย่อหน้าที่1มันก็ขออ่านตั้งแต่ในย่อหน้าที่1เลยกันจริงๆย่อหน้าที่1เนี่ยมันเป็นเหมือนกับโน้ตมากกว่าไงนะเดี๋ยวผมอ่านย่อหน้าที่1ให้ฟังก่อนในหน้าที่481นะตรงใต้หัวข้อ 6.7 เนี่ยที่นี่บอกว่าเราเขียนตัวอักษรคำอธิบายหรือสัญลักษณ์ต่างๆลงบนพื้นที่ของภาพฉายต่างๆที่ปรากฏบนหน้าต่างโปรเจกต์เบราว์เซอร์นะครับหรือตัวอักษรหรือคำอธิบายหรือสัญลักษณ์ต่างๆลงบนพื้นที่ของตารางรายการแบบในหัวข้อชีทตัวอักษรและคำอธิบายและสัญลักษณ์ต่างๆที่เขียนลงบนภาพฉายต่างๆบนหน้าต่างโปรเจกต์เบราว์เซอร์จะปรากฏให้เห็นทั้งภาพฉายและจะปรากฏให้เห็นผ่านวิวพอร์ตบนตารางบนตารางรายการแบบด้วยอันนี้คือเป็นแบบนี้ในการเขียนในส่วนของการเขียนเราเรียกว่าเป็นการเขียนตัวอักษรเนี่ยผ่านกระบวนการ2กระบวนการนะครับอย่างแรกคือเขาใช้คำว่าในส่วนของโปรเจกต์เบราว์เซอร์คือโปรเจกต์เบราว์เซอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับเราไปเขียนแบบแปลนอะลงตรงแปลนไหนเวลาวิวพอร์ตมันออกมามันก็จะเห็นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่1เขายกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับอันนี้เหมือนกับโมเดลสเปซใน AutoCAD นะครับโมเดลสเปซคือพื้นที่สีดำอะถ้าเราเขียนงานหรือสร้างงานในพื้นที่สีดำไปสร้างที่วิวพอร์ตไหนไปออนสเกลที่กระดาษแผ่นไหนมันก็จะต้องโชว์ตัวหนังสือขึ้นมาอยู่แล้วใช่มั้ยครับกับสเต็ปที่2นะครับอันนี้ผมสรุปให้เลยจ
จะเห็นคำว่า paper space ของ AutoCAD paper space ของ AutoCAD เนี่ยเป็นฟังก์ชันสำหรับการสร้างกระดาษเพื่อที่จะปริ้นงานแบบ on scale ดังนั้นการเขียนตัวหนังสือหรืออะไรใดๆก็ช่างในกระดาษจะไม่ไปปรากฏในพื้นที่โมเดล space หรือพื้นที่สีดำติดขาดนะครับอันนี้คือเงื่อนไขดังนั้นเราเลือกที่จะใช้งานจะใช้งานแบบไหนจะเลือกเขียนแล้วก็ให้มันไปโชว์ทุกวิวพอร์ตก็ได้นะครับหรือเลือกเขียนเฉพาะในวิวพอร์ตนั้นๆก็ได้นะครับผมประมาณนี้อ่ะจบนะจ้าหน้าที่2นะครับมาดูหลักการการเขียนหลักการการเขียนอันนี้ผมไม่อ่านละกันผมจะให้น้องๆลองดูเงื่อนไขนะครับว่าในเนี้ยมันจะมีการหลักการการเขียนงานนะครับเราจะเข้าไปที่ annotate checkนะครับจะปรากฏแถบริบบอนตรง 6.37 มาร์คไปเลยนะครับ 6.37 จะมีรูปภาพอยู่2รูปภาพรูปภาพซ้ายกับรูปภาพขวาทีนี้ก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว A อะไรต่างๆอ่ะอันนี้ไปที่ตรงนี้เลย Annotate คือตรงนี้นะครับนี่นะฮะ Text คือตรงนี้คลิกไป1ครั้งนี่นะครับในกรอบย้อนที่2ที่มีการอธิบายก็คือจะอธิบายตรงช็อตนี้นะครับจะอธิบายตรงช็อตนี้ทีนี้บอกว่าจะเห็นปุ่ม A no leader ก็คือตัวนี้ฮะไม่มี leader พวกอะไรต่างๆหมายถึงอะไรในนี้จะอธิบายไว้ทั้งหมดนะครับนะฮะทีนี้ดูนะครับเราสามารถตรงด้านล่างเนี่ยบอกว่าเราสามารถคลิกณตำแหน่งเริ่มเขียนแบบตัวอักษรหรือคลิกลากหรือคลิกลากพื้นที่ว่างเพื่อกำหนดกรอบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเพื่อใช้ขอบเขตในการเขียนตัวอักษรอันนี้ผมอธิบายแบบนี้สมมติว่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างผมซูมช็อตนี้ขึ้นมาแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับถ้ากรณีเราเลือกตัว A นะครับเราคลิกตรงไหนก็ได้1ครั้งแล้วมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้เขียนไอ้กรอบเนี้ยสามารถมาปรับตัวนี้ได้นี่นะฮะมาปรับรายละเอียดตรงนี้ได้นะฮะดังนั้นเขียนก่อนปรับก่อนหรือเขียนทีหลังปรับตรงไหนก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะฮะผมปิดไปก่อนนะสมมติว่าผมเขียนเป็น AutoCAD Revit นี่นะครับนะครับผมคลิกรอบหนึ่งครั้งกด Escape จบครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้กด Escape อีกก็คือออกจากรูปแบบตัวนี้ออกไปนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือเป็นการเขียนไม่มี leader ก็คือไม่มีหัวลูกศรนั่นเองนะครับง่ายๆก็คือไม่มีหัวลูกศรคือเขียนได้เลยตรงสเต็ปตรงนี้นะครับทีนี้ดูต่อนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอื่นๆอีกนะฮะเดี๋ยวเขาจะให้เราลองสร้างตัวอย่างลองสร้างเงื่อนไขตามนี้อีกทีนึงอันนี้ผมอ่านให้ดูก่อนอ่านให้ฟังก่อนนะทีนี้ในเงื่อนไขตัวนี้บอกว่าอันนี้ผมคลิกให้ดูแล้วนะedit type ตรงสเต็ปที่46 edit type ตรงสเต็ปที่46ก็คือเมื่อกดเข้ามาเนี่ยนะครับโปรแกรมมันก็จะให้เราไปตั้งค่านะครับตัวอักษรนะครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือกำหนดดูพิเคทขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับผมทีนี้เราสามารถคลิกปุ่มAlign Left ในส่วนของตัวนี้นี่นะฮะมันก็จะมีนี่ครับ Top Align Left Center Middle Align นะครับผมนี่ฮะตรงข้อนี้ Align Center นะครับนะฮะ Align Right เนี่ยมันจะมีพวกนี้อันนี้คือเราเลือกให้มันชิดซ้ายชิดขวาชิดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับก็ลองฝึกเล่นดูแล้วกันนะครับผมทีนี้มาดูในย่อหน้าถัดมานะครับผมอย่างที่บอกไปนะเขาให้เราทดลองเปิดไฟล์06-03-01 RVT ขึ้นมาแต่ว่าผมใช้ตัวนี้เลยแล้วก็ซูมเขาบอกว่าขยายภาพหลังคาให้ประกบดังรูปที่ 6.38 บน 6.38 อยู่ไหนนี่นะฮะรูปบนคือตรงนี้ผมขยายตรงนี้ขึ้นมานะครับผมลบเดี๋ยวนี้ออกไปก่อนนะครับขยายนี้ออกมานะโอเคนะครับผมใช้คำสั่ง annotate text ก็คือตัวนี้ครับ1ครั้งให้แน่ใจว่า no line ถูกเลือก no line ถูกเลือกคือตัวนี้นี่นะครับแล้วเลือก align left อยู่ไหนนี่นะฮะครับผมเลือกไปต่อนะครับในรูปที่ในเลือกรูปแบบตัวอักษร 3.5 mm align จากแถบรายการ 3.5 mm align จากแถบรายการ45น้องๆดูแบบนี้45ก็คือต้องย้อนกลับมาตรงภาพนี้นะครับสเต็ปที่45เนี่ยนะครับก็คือจุดนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องกดตัวนี้ก่อนนี่นะฮะคือหน้าต่างมันจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูภาพในหน้านี้นะฮะนี่นะฮะก็จะออกเป็นแบบนี้
ลองเลือกดูครับนะครับอันนี้ยังไม่ได้มีการสร้างใส่นะครับในนี้เขาบอกว่าให้ใส่เท่าไหร่นะ3.5 อ๋อมีและ 3.5 m area นี่ฮะเลือกตรงนี้เลยนะครับผมประมาณนั้นจากนั้นกดแล้วพิมพ์ข้อความหลังคากระเบื้อง CPAC โมเนียหลังคากระเบื้อง CPAC โมเนียตรงจุดที่40น่าจะเป็นจุดที่48นะครับตรงจุดที่48เดี๋ยวดูก่อนนะ CPAC โมเนียแล้วคลิกพื้นที่ว่างณตำแหน่งใดๆเพื่อยุติการเขียนจะปรากฏข้อความดังรูปที่36.38บนเราสามารถคลิกและลากสัญลักษณ์ลูกศรหรือสัญลักษณ์โรเทตเพื่อหมุนแล้วกดปุ่ม Escape ออกจากคำสั่งหากต้องการเพิ่ม Reader ไปยังข้อความตัวอักษรคลิกเลือกตัวอักษรจุดที่48จุดที่48ดิปอนจะปรากฏรูปที่ 6.38 ขวาบน 6.38 ขวาบนรูปใช่ไหมครับ 6.38 ขวาบนก็อ่ะก็คืออันนี้ก็จะมีให้เราเลือกอีกทีนึงว่าเราจะเอาประมาณไหนอ่ะผมจะวางก่อนกดโอเคไปนะผมวางตรงนี้นะครับปังนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยหลังคากระเบื้อง CPAC โมเนียโอเคนะครับหลังคากระเบื้อง CPAC โมเนียเรียบร้อยนะครับคลิกบนที่ว่างใดๆก็ได้นี่ครับ1ครั้งก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สัญลักษณ์เนี่ย ถ้าเราคือถ้าเรากด Escape ออกไปนะครับกด Escape ออกไปเนี่ยเราคลิกไปตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็ดึงอันนี้คือย้ายอันนี้คือหมุนนี่นะฮะอันนี้คือหมุนนะฮะหมุนรูปทิศทางประมาณนี้นะฮะคอนโทรล Z กับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตามย่อหน้านี้นะครับตามย่อหน้านี้ในมีอธิบายต่ออีกเราสามารถคลิกลากจุดคลิป49นะครับคลิกลากจุดคลิป49สมมติว่าเราไปคลิกตรงนี้ฮะนี่ฮะมันจะมีจุดคลิปอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีกรอบตรงนี้นี่ฮะเราดึงออกมานี่ฮะเนื่องจากตอนนี้เราเลือกเป็นอะไรดูต่อนะครับเพื่อปรับกรอบแสดงขอบตัวอักษรแล้วก็แบ่งตัวอักษรให้เป็นบรรทัดใหม่แล้วคลิกปุ่ม add นี่ฮะตรงนี้นะฮะ add left side add left side ก็คืออันนี้หลังจากที่คลิกนี้อยู่มันก็จะมีหัวข้อนี่ฮะ add left side ตรงนี้นะครับ แป้งนะครับออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อแบ่งตัวอักษรขึ้นใหม่แล้วคลิกปุ่ม add left side เพื่อเพิ่มเส้นริบเดอร์ทางด้านซ้ายเห็นไหมฮะเป็นทางด้านซ้ายนะครับดังรูปที่ 6.38 6.38 ซ้ายล่างนี่ฮะก็จะเป็นหัวข้อนี้นี่นะครับขยับแฟบนี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับโอเคคลิกลากจุดคลิป50ไปปล่อยบนขอบหลังคาจุดคลิป50คลิกนี้นะครับเราคลิกตัวงานกด Escape ไปก่อนคลิกปังแล้วก็กดตรงนี้นี่นะครับประมาณนี้แล้วคลิกลากจุดคลิป51เพิ่มความยาวอันนี้แล้วแต่นะครับว่าชอบ551ก็คือมันก็จะมี51ก็คือตรงเนี้ยนี่นะครับจริงๆดึงตัวนี้ออกมาก็มันก็ขยับเลยนะนี่ครับอันนี้ก็ดึงกลับมาแบบนี้ก็ได้อันนี้จะกลายเป็นบรรทัดใหม่นะฮะอันนี้จะกลายเป็นบรรทัดใหม่เป็น2บรรทัดนั่นแหละในความหมายก็คือ2บรรทัดเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับต่อนะขณะที่ข้อความและเส้นลีดเดอร์ยังคงถูกเลือกเราสามารถเลือกตำแหน่งยึดติดของลีดเดอร์โดยคลิกที่ leader at top left นะขณะที่เราสมมุติว่าเราเลือกนี้อยู่นี่นะครับจะมีหัวข้อนะครับ leader at top left ดูสัญลักษณ์นะฮะ leader at top left จริงๆมันก็เลือกอยู่แล้วนะคลิกปุ่ม leader at top left
แป้งเข้าไปก็คือเลือกตัวนี้แหละนะครับผมหรือปุ่ม leader add middle left นี่นะฮะก็คือให้มันเอียงอ่ะให้มันเอียงอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ middle ก็คือจะชี้ตรงจุดนี้อันนี้ชี้ตรงจุดนี้คือปรับเป็นการปรับสไตล์มันมากกว่าสไตล์ของตัวนี้นะฮะจุดที่จะมีการกำหนดไว้เนี่ยนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคคล้ายๆกับ leader ใน AutoCAD นั่นแหละน้องๆ อันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมจากนั้นก็จะมีน้องๆลองเล่นดูด้วยกัน มันจะมีเงื่อนไขหลายๆตัวอยู่ให้เราลองกดเล่นไม่ว่าจะเป็นการปรับอย่างเช่นในให้ชิดล่างชิดบนนะครับผมประมาณนี้อ่ะผมจะมาที่หากต้องการลบ leader นะครับให้ต้องการลบ leaderเพื่อลบเซตลีดเดอร์ล่าสุดที่ถูกสร้างอันนี้เราใช้น่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะเอชไปกดตัวนี้นะครับนี่ฮะนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้ก็เงื่อนไขเดิมนะครับกดเพิ่มเข้ามากดลบนะฮะโอเคมันจะมีรูปแบบนะครับผมให้เราเห็นชัดๆเลยตรงรูปที่ 6.40 นะครับ 6.40 น้องๆก็ลองดูแล้วกันมันจะมีที่นี่บอกว่านะครับหากมาร์กไว้เลยนะหากต้องการเปลี่ยนแบบหัวลูกศรบนลีดเดอร์ในขณะที่ตัวอักษรและลีดเดอร์ยังคงถูกเลือกสามารถคลิกปุ่มที่ตัวนี้ได้เลย Edit Type เนี่ยฮะกดเข้ามาตรงนี้ก่อนจะปรากฏ Type Property ดังรูปที่ 6.39 6.39 น้องๆเปิดมานิดนึง 6.39 ไม่ใช่เปิดมาสิอยู่ในหน้าที่482เห็นไหมฝั่งด้านซ้ายมือนะครับผมฝั่งทางด้านซ้ายมือนะทีนี้บอกว่าเลือก arrow fill 30 degree มันจะอยู่ตรง leader ตรงนี้นะฮะ5 2 leader อยู่ตรงนี้ตรงหัวนี่ครับกดตรงนี้ทดลองเขาอยากให้ทดลองอะไรนะ arrow fill 30 degree นี่นะครับขยับไปดูนิดนึงถ้าเรากด apply มันก็จะปรับก่อนเลยเนี่ยฮะนะครับกดโอเคไป apply ก็จะสั่งปรับทันทีเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะเรายังสามารถสร้างรูปแบบหัวลูกศรอื่นๆได้อีกในแบบรายการก็ตามนี้ครับก็คือจะเอารูปหัวลูกศรมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเมื่อกี้เราดูไปตัว30 degreeนะครับผมก็ประมาณนั้นก็ลองปรับเล่นดูเนาะน้องๆ อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับผมในการเขียนสัญลักษณ์ด้านล่างนะครับช็อตสุดท้ายในการเขียนสัญลักษณ์กำหนดอิเลเมนต์ต่างๆเราต้องทำงานในโหมดการแสดงภาพฉายหรือในขณะที่อยู่บนมุมมองแสดงรายการแบบเราต้องดับเบิลคลิกบนวิวพอร์ตของภาพฉายหรือคลิกเพื่อเลือกวิวพอร์ตแล้วเลือกปุ่ม Active Viewอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับคือดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยไม่จำเป็นต้องไปกด activate หรอก activate view เนี่ยนะฮะแล้วจึงใช้คำสั่ง annotate tag นะครับหากไม่ต้องการแสดงเส้น leader เราคลิกเลือกเพื่อปลดเครื่องหมายถูกออกจาก leader อ่ะมาเทสกันเลยนะครับอันนี้จะมีเงื่อนไขในรูปที่53นะผมขอใช้ภาพนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะฮะตัวอื่นมันจะเบลอๆอันนี้เราเข้ามาในหน้านี้ก่อนนะครับดับเบิลคลิกเข้ามาดีนะฮะแล้วใช้คำสั่งตามไปนะครับในย่อที่2นะย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยใต้รูป6.40 นะครับ annotate tag annotate ก็คือตรงนี้นี่นะฮะ tag ก็คือตรงนี้มาที่ tag ทีนี้เราเลือก tag แล้วก็ tag by category นี่ครับกดตรง tag by category หรือตัวย่อ tg นะครับโอเคทีนี้ให้เราสามารถหากไม่ต้องการแสดงเส้น leader เราสามารถคลิกเพื่อปลดเครื่องหมายถูกออกจาก leader ตรงนี้ฮะแปง้งปลด leader ออกไป
นะครับแล้วคลิกบนหน้าต่าง53 54 55นี่นะครับดูอีกก่อนนะฮะ53 54 55 56หลายตา57นะครับ58 59ประตู58คือตรงนี้แล้วก็59คือตรงนี้และบันได60เดี๋ยวนะ58ประตูไม่ใช่สิผมงงแล้วเนี่ยอ๋อโอเคประตูตรง58ตรงประตูขอโทษแซดกลับก่อน58ตรงประตูนะครับอันนี้ก็59ตรงนี้เอ๊ะจริงๆมัน50ไม่นี่59อะไรเนี่ย50อ๋อ59ผนังผนังจริงก็ใส่ก็ไปได้ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่ก็ไปเลยโอเคนะครับหรืออิเลเมนต์อื่นๆจะปรากฏสัญลักษณ์กำกับนี่นะฮะในรูปที่ 6.41 ขวาอ่ะโอเคนะครับออกมาตามนี้ก่อนเปิดมานะครับเปิดมาต่อนะทีนี้บอกว่าเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ประตูหน้าต่างและบันไดจะปรากฏหมายเลขแท็กมาร์กโดยอัตโนมัติส่วนผนังจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ว่างเปล่าและเมื่อคลิกสัญลักษณ์กำกับประเภทผนังจะปรากฏสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามแล้วคลิกที่เครื่องหมายคำถามแล้วพิมพ์ตัวอักษรกำกับประเภทผนัง W1 แล้วกด Enter โอเคแป้ง W1 นะครับเอ้าโอเคเลยนะครับกดโอเคไปยอมรับค่ะที่นี่บอกว่า W Enter จะปรากฏในDialog Boxจะปรากฏ dialog เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับ element จำนวนมากดังรูปที่ 6.42 กลางคลิกปุ่ม yes นะครับตามนั้นเลยแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เองอันนี้ก็คือเมื่อกี้มันขึ้นเตือนขึ้นมาใช่ไหมครับผมประมาณนี้นะจบนะครับในส่วนของตรงนี้อันนี้คือการวางแบบง่ายๆนะฮะวางแบบง่ายๆนะฮะต่อนะครับผมหัวข้อที่4 6.8ในหน้าที่484น้องๆดูตามนะครับการสอดแทรกไฟล์รูป image อันเนี้ยดูรายละเอียดการสอดแทรก image อันที่เช่น JPEG ลงบนแบบแปลนในหัวข้อที่28 อันนี้สอนไปแล้วในรายการประกอบแบบนะครับผมสอนไปแล้วไปดูตอนแรกๆเลยไม่ใช่รายการประกอบแบบไตเติ้ลบอกนั่นแหละไอตอนเราใส่ตัวเนี้ยนะครับตอนเราใส่ตัวนี้นะผมคลิกนอกหนึ่งครั้งก่อนนะฮะเดี๋ยวนะโอเคของแล้วนี่ฮะตอนนี้กลับย้อนกลับไปดูได้เลยในหัวข้อที่ 6.8 6.9 นะครับการจัดการพื้นที่ห้องตัวนี้จะมีรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นบางช่วงบางตอนให้น้องๆดูก่อนแล้วกันเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนกับการจะเป็นเหมือนการสร้างมันเป็นเหมือนกันสร้างสีอะสีต่างๆอะไรต่างๆให้นะอ๋อยังไม่ใช่ผมก็ใจผิดสีมันจะอยู่เลยไอ้นี่ไปเลยรายการประกอบไปเขาเรียกว่ารีเจนต์นะรีเจนต์ในส่วนของ 6.11 นะยังไม่ถึงอันนี้เป็นแค่การจัดการพื้นที่ห้องเฉยๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเซฟไฟล์นี้ไว้ก่อนนะครับเพราะไฟล์นี้เราไม่ใช้แล้วนะครับน้องๆเอาไว้เซฟไว้เก็บประวัติงานของน้องดูนะครับผมจะเซฟไว้ที่สเต็ปที่1เหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับจากนั้นก็ไปที่ exercise นะครับ exercise ในชุดการเรียนการสอนหรือ DVD ในหนังสือนะครับไปที่06 043เปิดขึ้นมาเลยขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงฮะสักครู่นะครับ
โอเคจะได้ภาพนี้ขึ้นมานี้นะครับตามรูปที่ 6.43 อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับการจัดการกับพื้นที่ห้องก็น้องๆก็ลองอ่านรายละเอียดดูแล้วกันนะลองอ่านรายละเอียดดูนะครับในเงื่อนไขตรงนี้นะครับจนมาถึงตัวหนาๆสีดำนะครับทีนี้บอกว่าก่อนอื่นเปิด06043ขึ้นมาจะแสดงภาพฉายแปลนพื้นชั้นที่1ดังรูปที่ 6.43 กลางทดลองเรียกคำสั่ง architecture room area architecture คือตัวนี้นะครับนี่นะฮะ architecture room area ก็คือในส่วนของ channel ตรงนี้นี่นะครับผมแล้วก็กดไปที่ตัวนี้ฮะมันจะมีหัวข้อชื่อว่า room คือตรงนี้นี่ฮะนี่ครับตัวย่อก็คือ rmนะครับให้แน่ใจว่าปุ่มแท็กออนเปิดแท็กออนคือตรงนี้ครับปกติมันจะเปิดปกติมันก็จะเปิดไว้อยู่แล้วนะประมาณนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวการสร้างเดี๋ยวเราจะได้ดูการเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดของห้องการจัดการของห้องนี้อีกทีนึงในแบบฝึกหัดบ้าน2ชั้นนะครับในส่วนแบบฝึกหัดบ้าน2ชั้นนะฮะอันนี้ก็ดูเป็นไกด์ไลน์ไปด้วยนะครับผมโอเคทีนี้บอกว่าตรงไหนโอเคผมอ่านรวมๆคือเขาบอกว่าให้อยู่ในสถานะเปิดก่อนแล้วคลิกบนปุ่ม Press Room Automatic Manually ก็คือตรงนี้ครับคลิก1ครั้งนี่นะครับกดแป้งเข้าไปโค้ดมันก็จะสร้าง Ctrl Z กับดูใหม่นะดูใหม่ให้ดูใหม่โอเคเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงคืออันเนี้ยมันจะเป็นการสร้างห้องอัตโนมัตินะครับเพื่อสร้างห้องโดยอัตโนมัติโดยใช้ขอบเขตของผนังทั้งหมดที่เป็นขอบเขตของ Room Building นะครับจะปรากฏ Element Room รูปที่ 6.43 ขวานะครับ 6.43 ขวาจะปรากฏ Dialog Box รายงานว่า5ห้องเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาแบบอัตโนมัติห้อง5ห้องได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติจะเห็นว่าขอบเขตของพื้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือ2นะครับ2เนี่ยจะทะลุเข้าไปในห้องเล็กที่ไม่มีประตู3ดูนะครับ2ก่อนนะฮะดู2ก่อนนะครับ2นี่นะครับจะทะลุเข้าไปในส่วนที่ไม่มีประตู3นี่นะและยื่นเกินเข้าไปยังพื้นที่โถงบันไดซึ่งเป็นบริเวณบันไดที่ไม่มีผนังกั้นดังนั้นคลิกปุ่มโครสเพื่อปิด Dialog Boxเราจะคลิกปุ่ม undo เพื่อย้อนกลับมายังรูปที่4จุดกลางเขียนเส้นกำหนดแนวของเส้นอัตโนมัติของเส้นไม่ใช่สิเอาใหม่เขียนเส้นกำหนดแนวกั้นห้องโดยคลิกปุ่ม architecture area room และที่นี่บอกว่า separate ให้แน่ใจว่าปุ่ม line ถูกเลือกใช้งานและปรากฏขึ้นมาถูกบน checkbox chain อันนี้อยู่ในหน้าที่485คือไม่ต้องงงนะเมื่อกี้ผมทำให้ดูเนี่ยนะครับผมคืออันนี้เป็นระบบอัตโนมัติแต่ว่าต้องอธิบายให้น้องๆเข้าใจก่อนว่าเมื่อทำระบบอัตโนมัติมันจะมีปัญหาขึ้นมานะครับดังนั้นเมื่อทำเสร็จก็จะอันดูกลับมาอ่ะผมย้อนก่อนนะก็คือเลือกที่จะทำอัตโนมัติก่อนสมมุตินะครับปังรูมแล้วเลือกตรงนี้นะครับ1ครั้งให้ในใจว่าตรงนี้เปิดให้ในใจว่าตรงนี้เปิดนะครับโปรแกรมจะทำการสุ่มพวกนี้ขึ้นมานะจากนั้นกดปุ่มโค้ดออกไปมันก็จะสร้างขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้คือการสร้างรายละเอียดของตัวห้องทีนี้ดูแบบนี้เรียกว่าอะไรในส่วนของเวอร์ชั่น2016นะฮะคืออันนี้เราต้องเข้าใจว่าหนังสือที่เราใช้เรียนเนี่ยมันเป็น2016นะครับแต่เราเทียบเคียงกับโปรแกรมที่เราใช้นี่คือ2020คือถ้าเราพะวงกับในหน้าถ้าเราพะวงกับตัวเงื่อนไขของตัวหนังสือเนี่ยบางทีเราอาจจะสับสนกับช่องตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเมื่อคลิกเข้ามาเนี่ยมันรายงานแค่5ห้อง5ห้องนี่หมายถึงอะไรผมสรุปแบบนี้คือ5ห้องเนี่ยโปรแกรมมันคำนวณดูเลยนะฮะว่าอันไหนที่เป็นห้องจริงๆจริงๆมันไม่ใช่5ห้องนะมัน1 2 3 4 5นะครับ6กับตัวนี้ทีนี้ดูแบบนี้นะฮะในส่วนเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6คือจุดที่ไม่มีพื้นที่ปิดอ่ะนะเราเรียกว่าจุดที่ไม่มีพื้นที่ปิดคือโปรแกรมมันจะกากบาท
ทับไปเลยใช่ไหมฮะมันจะกากบาททับไปเลยจริงๆมันมีประมาณ7ส่วน7ส่วนก็คือส่วนของบันได1 2 3 4 5 6 7เนี่ยประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ในหนังสือกำลังจะบอกนะครับซึ่งภาพแบบฟินิชจริงๆมันจะเป็นภาพที่อยู่ในส่วนของรูปที่ 6.4 6.44 นะฮะน้องๆอันนี้ผมย้อนนะผมย้อนให้เห็นเฉยๆนะครับโอเคกดปุ่ม Ctrl Z กับกดปุ่ม Ctrl Z กลับออกมานะครับในอันนี้เขาให้กดปุ่ม Undo นะครับผมเพื่อย้อนกลับออกมายังรูปที่ 6.43 กลาง 6.43 กลางนะครับแล้วเขียนเส้นกำหนดแนวกั้นอันนี้คือสร้างเส้นปิดเฉยๆนี่แหละนะครับเป็นการสร้างเส้นปิดเฉยๆนะครับโดยคลิกที่ปุ่ม Architect นี่ฮะก็ปุ่มนี้แหละนะครับถัดมาก็เป็น Room Architecture แล้วก็มาที่หัวข้อ Room Area นะครับนี่นะฮะตรง Room Area แล้วก็คลิก Roomซัพเพลตนี่นะครับปังให้แน่ใจว่าปุ่มนี้ถูกเลือกก็คือหัวข้อลายนะครับถูกเลือกแล้วมีขึ้นมาถูกอยู่บนเช็คบ็อกซ์เชนก็คือตรงนี้ครับอันนี้คือตรวจสอบเฉยๆนะครับแล้วคลิกจุดที่5นะแล้วคลิกจุดที่5จุดที่6ดูนะครับจุด5จุด6อยู่ไหนตรงนี้ฮะโซนนี้ซูมมาอันนี้คือภาพที่อยู่ในหน้านี้นะภาพที่อยู่ในหน้า484รูปที่ 6.43 นี่นะครับคือตรงนี้ลากมาใส่ตรงนี้ก่อนปิดก่อนครับนี่นะฮะนะครับผม56นะครับแล้วคลิกเอ้าเมื่อกี้ผมคอนโทรลเซตEscape ออกไปคืออันนี้มันจะมีให้เราล็อกเป็นลักษณะการล็อกแม่กุญแจนะครับเป็นการล็อกแม่กุญแจคอนโทรลเซตไปโอเคนะ architecture room นะครับอันนี้ก็เงื่อนไขเดิมนี่นะครับเราก็ล็อกแม่กุญแจคือจริงๆอันเนี้ยมันไม่ต้องล็อกมันไม่ต้องล็อกก็ได้นะคือมันไม่เข้าไปอยู่แล้วแหละนะครับคือปกติมันจะมีแม่กุญแจในเวอร์ชันเก่ามันจะมีเหมือนกับเรากลับมาล็อกได้อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ปิดไปเลยโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าผมเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงถ้าผมปิดผมเอาแค่ตรงนี้นี่ฮะแม่กุญแจมันแท็กเข้าตรงนี้เลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเอาตามนี้นะฮะผมปิดออกไปนะครับอันนี้เขาให้ปิดเขาให้ล็อกแม่กุญแจผมไม่ได้ล็อกนะก็คือในส่วนมันอาจจะเกิดจากในส่วนของตัวเวอร์ชั่นที่ต่างกันเดี๋ยวอันนี้มาดูอีกทีนึงแล้วคลิกเพื่อล็อกแม่กุญแจนะครับตรงสเต็ปที่6 4 6ใช่ไหมครับให้เปลี่ยนเป็นล็อกปุ่มแล้วกด Escape 1ครั้งคลิกจุดที่7เลื่อนเคอร์เซอร์จุดที่7ตรงจุดไหนอ่ะจุดที่7นะครับจุดนี้จุดที่7ก็จะอยู่ตรงโซนนี้นี่นะครับอันนี้จุดที่7อันนี้เลื่อนออกมาอันนี้คือคลิกออกมาเพื่อสร้างกรอบครับเพื่อสร้างกรอบ7นะครับลากไปจุดประมาณจุด8นะครับแล้วก็ลากไปที่จุด9ดูนะครับคลิกจุดที่7เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายแน่นอนเนี่ยจุดที่7คือตรงนี้อ่ะผมเอาจะเรียกว่าเอาขอบบันไดก็ได้นะเอาขอบผนังเลยอันนี้ฮะลากออกมานะครับไปทางด้านซ้ายในแนวนอนนะครับผมได้ระยะประมาณ6 2.6 นะครับ2จุดได้ระยะประมาณ 2.6 นี่ครับคลิกซ้าย1ครั้งดึงลงมาใช่ไหมน่าจะใช่นะครับดึงลงมาเลยแต่ที่จุดนี้2.6 ประมาณจุดที่8คลิกซ้าย1ครั้งแล้วคลิกจุดที่9จะปรากฏเส้นขอบเขตอ่ะถูกต้องจุดที่9ตามนี้นะครับปังอันนี้คือเส้นขอบเขตเลยจุดที่9จะปรากฏเส้นขอบเขตซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องอ่ะโอเคนะครับผมกด Escape ออกไปนี่นะดูนิดนึงทดลองใช้คำสั่งขอดูนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นการทดลองใช้คำสั่ง architecture room อีกครั้ง
แล้วก็ใช้ออโตเมติกอ่ะโอเคกดได้เฉียบ2ครั้งไปเลยนะครับประมาณนี้อันนี้คือปิดห้องแล้วปิดห้องก่อนนะครับผมไปที่รูมเอ้านี่นะครับรูมแล้วกดออโตเมติกนะครับอ่ะโอเคกดโคลกไปมันจะสร้างมาแบบนี้นี่ครับ7ห้องดูนะนี่นะครับจะรายงานจะปรากฏ Dialog Box รายงานว่า7ห้องอ่ะโอเคห้องที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติและคลิกปุ่ม Close อ่ะเราจะเห็นว่าด้วยวิธีนี้สามารถสร้างห้องโดยอัตโนมัติโปรแกรมจะกำหนดตัวเลขมาให้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันซึ่งอาจไม่ตรงกับลำดับที่เราต้องการถึงแม้เราต้องเราถึงแม้เราสามารถเปลี่ยนชื่อรูมและหมายเลขลำดับห้องใหม่ได้แต่ก็จะทำให้เราเสียเวลาพอสมควรนอกจากนี้เรายังไม่สามารถเลือกตำแหน่งการวางแท็กได้คือโปรแกรมมันแท็กพื้นที่ตรงนี้ฮะมันแท็กนะครับจริงถามว่าในเวอร์ชันเนี่ยมันก็นะครับมันเลือกได้นะมันเลือกย้ายตำแหน่งได้นะครับอันนี้ก็ผมก็มองว่าออโตเมติกก็โอเคแต่ในนี้นะครับในนี้เขาบอกว่านี่นะฮะเราไม่สามารถเลือกตำแหน่งวางป้ายแท็กได้ดังนั้นเราจึงอันดูกับในหนังสือบอกว่าน่าจะเกิดจากเวอร์ชัน2016มั้ยผมไม่แน่ใจนะวางป้ายแท็กเหรอทำไมมันจะวางไม่ได้วะเนี่ยแก้ออกมามันก็ยังรับคำสั่งอยู่นะนี่ครับวางได้นะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้สรุปในนี้วางได้นะฮะในออโตเมติกนี่วางได้นะครับน้องๆมาร์คไปเลยนะฮะตรงมาร์คคำว่าช็อตโน้ตตรงในหน้าที่485เลยนะฮะนะครับอันนี้คือเงื่อนไขถัดไปเนี่ยจะอันดูออกมานะอันดูออกมาแล้วก็เราจะลองสร้างใหม่ทีนี้บอกว่าทดลองเรียกคำสั่ง architecture อีกครั้งให้แน่ใจว่าปุ่มแท็กทำงานอยู่ในฐานะบนแล้วคลิกที่จุดที่10 11 12 13 14 15 16อันนี้คือทดลองคลิกใหม่อ่ะฮะทดลองวางใหม่นะครับทดลองวางใหม่และเปลี่ยนสเกลเป็น1ต่อ100เพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่างๆให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นดังรูปที่ 6.45 นะครับอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราลองวางตามแล้วกันนะอันนี้เงื่อนไขนี้นะฮะสรุปคอนโทรล Z กลับนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับผมจบนะครับรูปสเต็ปอยู่ที่ไหนอยู่ในรูปภาพที่ 6.44 ซ้ายมือสุดเลยจะมีตัวเลข10 11 12 13 14 15 16นี่แหละนะครับผมประมาณนี้อ่ะไปที่รูมอีกครั้งคือตรงนี้นะครับกดไปที่รูม arearoom area ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะ room แล้วก็กด room นี่แหละถูกแล้วเนี่ยนะครับอันนี้กด room เสร็จนะครับเราก็ให้แน่ใจว่าปุ่มนี้เปิดใช้งานเปิดอยู่แล้วนะครับไปที่10ตรงนี้ครับนี่ฮะข้อหมายก็คือเลือกตำแหน่งอ่ะแต่มันย้ายได้นะย้ายได้แหละนะครับตำแหน่งนี้นะครับ10นะครับ11นะครับ12คือตรงนี้นะครับ13คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมี14นะครับ15นะวางไปเลยนะครับแล้วก็16ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะ14 15 16แล้วกดปุ่ม Escape นี่นะครับโอเคก็วางได้เหมือนกันนะสรุปก็วางได้เหมือนกันแหละนะครับผมทีนี้เปลี่ยนสเกลเป็น1ต่อ100เพื่อแสดงตัวอักษรคือผมว่า50นี่ก็โอแล้วนะผมเอา50นะฮะนะครับเอา50ดีกว่านะครับโอเคนะทีนี้ดูต่อนะครับเปลี่ยนชื่อห้องใหม่ดัง 6.45 ก็น้องๆก็พิมพ์ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ดูไปแล้วเนาะนี่นะครับนี่ครับพิมพ์ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับพิมพ์ใส่เข้าไปซึ่งมันก็จะเป็นชื่อรายละเอียดที่จะอยู่ในแบบไปเลยอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับในส่วนของตัวนี้น
นะครับเสร็จปุ๊บเรายังไม่จบนะอันนี้ก็น่าจะโอเคอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านก่อนนะครับตรงหัวข้อนี้ในหน้า485นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในหน้าที่486นะครับเดี๋ยวนะอันนี้มันแยกหัวข้อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงอาจจะต่อให้จบตรงหน้านี้เลยไหมต่อให้จบตรงหน้านี้เลยไหมเดี๋ยวนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาถึงแค่หน้า485พอนะครับตรงจบตรงรูปภาพที่ 6.45 อ่ะที่เหลือน้องๆก็ลองใส่ชื่อนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวห้องเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปนะครับตอนถัดไปนะอันนี้ไม่อยากให้มันลากยาวมากนะอย่างที่บอกอยากจะทำให้มันสั้นๆลงแล้วผมอัปโหลดมันค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมก็เหมือนเดิมนะเรายังอยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับผมในหน้าอันนี้ถึงหน้า485นะครับมาก่อนในหนังสือของอาจารย์พรหมรุ่งปฏิสิงห์สามารถสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้ตามที่สะดวกร้านไหนก็สั่งได้เลยแล้วเอามาเรียนตามในนั้นก็จะมี DVD มีอะไรต่างให้นะครับผมแต่ที่เน้นย้ำเสมอก็คือว่าแนะนำให้เรียนชุดนี้ก่อนนะครับเป็นชุดเรียนเป็นชุดวิดีโอการเรียนการสอนที่เราสอนจบคอร์สไปแล้วในห้องเรียนออนไลน์เข้าไปดูได้ถ้าชอบค่อยสั่งไม่ชอบไม่ต้องสั่งนะฮะถ้าชอบค่อยสั่งอันนี้เป็นหลักสูตรการสอนแบบง่ายๆนะครับเป็นการไต่ระดับก่อน 1,500 บาทมีวิดีโอการสอนครบหมดเลยแล้วก็มีหนังสือให้ด้วย1เล่มหนังสือเนี่ยถ้าใครไปหาซื้อตามร้านทั่วไปก็ซื้อแล้วก็เข้าไปเรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่ากันนะฮะก็ลองดูเลยกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงปุ่มตรงนี้ด้วยนะครับผมจะได้อัปเดตล่ะตารางการสอนของเราตลอดนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันเบรกสั้นๆก่อนเดี๋ยวต่อในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ